สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปี๊ยกข้าวปุ้นบายกระชอนนะครับวันนี้ทีมงานกระชอน .com มาอยู่ที่พระอุโบสถน้อยของวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้วันที่4กรกฎาคม2558จะเป็นสถานที่จัดพิธีสมโภชเบิกพระเนตรองค์พระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณซึ่งบรรยากาศด้านในแห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถามพี่หยองบางกอกใหญ่นะครับซึ่งพี่หยองนี่ก็เป็นประธานร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับบรรยากาศข้างในพระอุโบสถน้อยแห่งนี้วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับณสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งนะถ้าจะกล่าวถึงประวัติเล่าขานสืบต่อกันมาครับนะครับเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับนะครับวัดอรุณราชวรามแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานของพระราชวังเดิมพระราชวังเดิมครับซึ่งเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมและน้ำพระโบสถน้อยแห่งนี้ก็มีรูปหล่อทรงบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทุกวันที่28ธันวาคมนี้ต้องมาอัญเชิญพระองค์ท่านใช่ไหมครับใช่ถือว่าเป็นการสมโภชนะครับเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคมซึ่งบางประชาชนบางท่านก็ยังไม่รู้หรือว่าองค์พระผู้พิทักษ์จริงของท่านปฏิสถานอยู่ที่ไหนถ้ามาฝั่งธนบุรีกลับมาวัดอรุณราชวรารามต้องมาอย่างพระโบสถ์สมัยนี้ครับครับครับผมเอาเราเมื่อกี้คุณเปี๊ยกถามว่าบรรยากาศข้างในพระอุโบสถน้อยนี้พรุ่งนี้ครับวันที่4กรกฎาคมครับจะมีพิธีในช่วงเช้าก็จะได้เชิญรูปหล่อขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินทั้ง9เก้าองค์ครับความสถานอยู่อย่างด้านนอกด้านนอกครับส่วนด้านในที่ก็ทางฝั่งด้านขวานี่ก็จะเป็นอาสนะสงฆ์ซึ่งจะมีพิธีกรรมทางศาสนาครับผมนะครับพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ครับนะครับเสริมเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีครับผมนะครับแล้วก็บรรยากาศส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่รองรับของคณะประธานและกรรมการในการจัดงานหรือดำเนินการในครั้งนี้ครับผมครับซึ่งก็ท่านผู้ชมก็ไม่ควรพลาดนะครับในวันพรุ่งนี้ครับเป็นพิธีมหามงคลจริงๆผมถือว่าเป็นพิธีมหามงคลและเป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งพี่หยองก็อยู่ในพื้นที่นี้มาเป็นเวลานานมากครับถือว่าขนลุกนะเพราะว่าการสมโภชองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาววัดอรุณซึ่งคุณวิทย์กระชอนครับเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆหรืองานต่างๆแผนงานต่างๆซึ่งทำกันมารวมระยะเวลาเป็นปีนะครับจากการสมโภชยังวัดต่างๆมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการเขาเรียกว่าพุทธาภิเษกแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญโอ้โหทางการถือว่าเป็นการเบิกเนตรขององค์สมเด็จพระเจ้าตากครับคุณพิทวารุณเฮียโตวารุณใช่ครับโอ้โหพี่หยองครับคือในรอบกี่ปีครับที่ว่าพิธีอย่างนี้เกิดขึ้นมันเคยมีมาไหมครับผมว่าในส่วนตัวของผมนะครับในฐานะที่ผมเป็นเด็กวัดแจ้งครับผมถือว่าการสร้างองค์พระเจ้าตากครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างที่ยิ่งใหญ่แล้วสร้างด้วยจิตศรัทธาครับผมนะครับผมมองว่าเป็นพลังแห่งวัยชั้นนั้นนะในที่เห็นเนี่ยหลายๆท่านนะดูคณะกรรมการจัดงานรวมถึงคุณมิตรกระชอนคุณโตครับนะครับเดี๋ยวไปหารวมถึงคณะของเราเพื่อนผู้ของคุณมิตรนะที่ได้ร่วมผนึกกำลังกันในการก่อร่างสร้างองค์สมเด็จในครั้งนี้ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ครับผมนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาผมคิดว่าคงจะเป็นความประทับใจความประทับใจของชุมชนชาววัดอรุณนะครับแล้ว4กรกฎาคมผมคิดว่าใครที่ได้รู้เรื่องหรือรู้ข่าวครับนะครับควรจะมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็สมโภชครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากในวันที่4ครับผมนะครับเวลา 13:19 นเป็นฤกษ์มหามงคลครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับไม่ควรพลาดโอกาสงานมหาบุญงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นพิธีใหญ่จริงๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับ
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณและองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณที่ทาง www.gachon.com socialcamp.gachon.com นะครับ YouTube ก็ที่ค่ายเพลง gachon.com นะครับและ Facebook ของเราที่แฟนเพจ gachon คลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับ www.clip.gachon.com วันนี้ขอบคุณพี่หยองบางกอกใหญ่ที่ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ